Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่28พฤศจิกายน2023ซีรีส์เมล็ดพันธุ์แห่งการทวีคูณวันที่4สุดปลายแผ่นดินโลกกิจการบทที่1ข้อ8แต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นสักขีพยานของเราในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียทั่วแคว้นสมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกตลอด3วันที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้แล้วว่าพระเจ้าทรงได้ใช้ชุมชนชาวฮีบรูกลุ่มเล็กๆที่นับถือพระเจ้าเพียงผู้เดียวให้นำเสนอความจริงเรื่องพระองค์แก่โลกทั้งใบที่เต็มไปด้วยคนต่างชาติซึ่งมีจำนวนประชากรที่ใหญ่กว่าพวกเขามากนักและโดยผลแห่งความเชื่อของพวกเขาพระเมสสิยาห์จะทรงประทานความรอดแก่ผู้ที่เชื่อในพระองค์อย่างจริงใจความรอดเป็นของทุกๆคนในทุกบรรดาประชาชาติเวลาผ่านไปจนถึงปัจจุบันนี้เราจึงได้เห็นการทวีคูณฝ่ายวิญญาณเกิดขึ้นจริงในโลกดังที่ผู้เขียนสดุดีพยากรณ์ในสดุดีบทที่86ข้อ9ว่าข้าแต่องค์เจ้านายทุกประชาชาติที่พระองค์ทรงสร้างจะกราบลงเฉพาะพระพักของพระองค์และจะเทิดทูนพระนามของพระองค์และในสดุดีบทที่22ข้อ27ที่บอกว่าคนทั่วโลกจะระลึกถึงและหันกลับมาหาพระยาเวและประชาชาติทุกตระกูลจะนมัสการเฉพาะพระพักพระองค์พระสัญญาเรื่องการไถ่ที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้กับอับราฮัมยังคงเป็นจริงและอยู่ในกระบวนการที่จะทำให้เกิดสำฤทธิ์ผลในปัจจุบันเกิดการทวีคูณฝ่ายวิญญาณขึ้นในหลากหลายวัฒนธรรมต่างชาติพันธุ์ต่างภาษาในหลากหลายชนชาติทั่วโลกอย่างไรก็ตามเพื่อให้แผนการที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้เป็นจริงอย่างสมบูรณ์การทวีคูณฝ่ายวิญญาณจำเป็นจะต้องเกิดขึ้นทั่วทั้งโลกผ่านวิธีการสร้างสาวกอย่างเป็นส่วนตัวตามที่พระเยซูได้ทรงเลือกไว้วิวรณ์บทที่7ข้อ9ถึง12หลังจากนั้นมาข้าพเจ้าเห็นและนี่แน่มหาชนที่ไม่มีใครนับจำนวนได้ที่มาจากทุกประชาชาติทุกเผ่าทุกชนชาติและทุกภาษายืนอยู่หน้าพระที่นั่งและเฉพาะพระพักพระเมธโปดกพวกเขาสวมเสื้อผ้าสีขาวและถือใบตาลอยู่ในมือพวกเขาร้องเสียงดังว่าความรอดขึ้นอยู่กับพระเจ้าของเราผู้ประทับบนพระที่นั่งและขึ้นอยู่กับพระเมธโปดกและทูตสวรรค์ทั้งหมดที่ยืนอยู่รอบพระที่นั่งรอบผู้อาวุโสและรอบสิ่งมีชีวิตทั้งสี่นั้นก็ทรุดตัวลงหน้าพระที่นั่งและนมัสการพระเจ้าและกล่าวว่าอาเมนคำสดุดีพระสิริพระปัญญาคำขอบพระคุณพระเกียรติฤทธานุภาพและพระกำลังจงมีแด่พระเจ้าของเราตลอดไปเป็นนิจอาเมนสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้นิมิตเรื่องความรอดจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลกดูเป็นเรื่องไกลตัวหรือไม่ทำไมเราจึงรู้สึกเช่นนั้นเราจะมีส่วนในนิมิตเรื่องความรอดของพระเยซูโดยเริ่มต้นจากเมืองเยรูซาเล็มของเราหรือผู้คนรอบตัวเราได้อย่างไรบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงครอบครองทุกสิ่งเราสรรเสริญพระเยซูผู้ทรงเป็นพระเจ้าของเราทุกคนแม้ตั้งแต่ก่อนที่เราจะได้รู้จักพระองค์ขอทรงนำเราให้ได้ตระหนักถึงบทบาทของเราในนิมิตเรื่องความรอดแก่บรรดาประชาชาติขอทรงช่วยเราให้มีใจกล้าหาญที่จะประกาศพระนามของพระองค์ผ่านชีวิตของเราแก่ผู้คนรอบข้างให้เขาได้เห็นถึงความรักและความยิ่งใหญ่ของพระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่ภายในเราเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน